ท่านผู้ชมฮะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะท่านนายกเศรษฐาก็จะเดินทางไปที่นิวยอร์กใช่ไหมวันนี้มีโอ้โหมีการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับตำแหน่งใหญ่ๆใ,ในกระทรวงมหาดไทยของท่านรัฐ <c oughs> มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวิรกูลนะครับถึง24ท่าน24 24ท่านเนี่ยเป็นเป็นผู้ว่า20ผู้ว่าท <c oughs> ่านผู้ชมฮะก็จะขออนุญาต ตำแหน่งสำคัญสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวจะมา,าครี่ดูในรายละเอียดนะครับ <c oughs> ก็คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัฐอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนไปเป็นอธิบดีกรมการปกครองท่านผู้ชมฮรคุณชัยวัน์ชื่นโกสมรองประลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนแทนคุณสนั่นพงศ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสไปเป็นผู้ว่ากาลสินนะครับคุณสุภกินแวงชินผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไปเป็นผู้ว่านครนายกคุณทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะครับคุณนฤชาโคสาสิวิไลผู้ว่าบึงการ ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ครับน่าสนใจมากนะฮะคุณภาสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีท่านนี้จําได้นะฮะต่อท่านภาสกรเนี่ยตอนนั้นย้ายมาจากผู้ว่าเชียงรายอ๋อแล้วก็อ,อาจารย์เฉลิมชัยแบบหืงงอนน้อยใจใ <laughs> จไดเพราะว่าทํางานเข้าขาทางด้านการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะ กับผู้ว่าภาคตะนกะฮะที่เชียงรายก็ย้ายไปอยู่กระบี่นี่ย้ายอีกแล้วครับย้ายจากกระบี่มาส่วนกลางครับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะครับคุณสุพจน์รอดเรืองณหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาไปเป็นผู้ว่าพังงาครับแล้วก็คุณโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าแชรยภูมิไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโอ้โหเมืองใหญ่เลยนะฮะผู้ตรวจราชการกระทรวงอีกท่านหนึ่งนะครับคุณอัมพลพงษ์สุวรรณ ไปเป็นผู้ว่ายะลานะครับอีกท่านหนึ่งครับผู้ตรวจคุณอนุพงศุขสมนิตไปเป็นผู้ว่าศรีสะเกดผู้ว่าสมุทรสงครามนะครับคุณสมนึกพรมเขียวไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับจังหวัดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคุณเจษฎาจิตรัฐไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีโอ้โหก็ยิ่งใหญ่เลยนะครับ แล้วก็ผู้ตรวจราชการกระทรวงอีกท่านหนึ่งก็คือคุณพิริยะฉันทดิรกไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะฮะ mm hmm. นี่ครับวันนี้ก็มีสี่ผู้ตรวจก็ออกจากการเป็นผู้ตรวจไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะนี่ก็เออก็มีอยู่ท่านหนึ่งคุณชัยวัฒชื่นโกสุภท่านผู้ชมคนระับ จากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะฮะคือท่านท่านชัยวัน์เนี่ยหลายท่านจะจําได้นี่คนนี้ครับท่านผู้ชมฮะท่านชัยวัน์ชื่นโกสุมนะฮะหรือว่าผู้ว่าติ๊กนะครับผู้ว่าติ๊กคนนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะเป็นผู้ว่าติ๊กดินเป็นผู้ว่าที่เรียบง่ายสู้ชีวิตลุยงานแล้วก็เป็นผู้ว่าจังหวัดไหนก็ตามแต่นี่คือภาพเมื่อท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด เลยใชจำได้ไหมฮะจำได้เลยฮะนี่ภาพนี้เลยนะฮะปั่นจักรยานไปทํางานนะครับชีวิตของผู้ว่าท่านนี้นะครับท่านมาจากคนยากคนจนนะครับในสมัยเด็กๆนั้นโอ้โหชีวิตของท่านเนี่ยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับท่านตอนที่เป็นเด็กก็ฐานะทางบ้านยากจนต้องรับจ้างซักผ้าขายเมล็ดมะขามคั่วนะฮะมาตั้งแต่ตอนเด็กเลยนะครับพอจบป .6 ก็ไม่ได้เรียนต่อครับเพราะที่บ้านไม่มีเงิน ก็ต้องไปเป็นกระเป๋ารถเมย์ทีบสามล้อนะครับแต่ก็ด้วยความเป็นคนรักเรียนก็ไปสมัครสอบเทียบชั้นม .3 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยแล้วก็เรียนศึกษาผู้ใหญ่ภาคค่ำจนจบม .6 นะครับเข้าทำงานทางานกลางวันแล้วก็ถีบสามล้อรับจ้างนะครับตอนกลางวันเนี่ยถีบสาล้อรับจ้างกลางคืนไปเรีนหนังสือครับแล้วก็ไปรับจ้างทําอิดมอน แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะครับด้วยการไปอาศัยวัดนอนนะฮะกินข้าวก้นบาทจากพระจบม .6 ก็ไปสมัครสอบทุนจุลาชนบทสอบผ่านครับได้ทุนจากจุลาเลือกเรียนคณะรัฐศาสตร์เพราะอยากเป็นนายอำเภอจบจากจุลานะครับด้วยเกียรตินิยมอันดับสองท่านผู้ชมฮะหลังจากนั้นนะฮะก็สอบเข้ารับราชการ5ครั้งจนได้เป็นประลัดอำเภอพรมพิสัยที่จังหวัดหนองคาย คือสอบไต่เต้ามาเรื่อยๆไต่เต้ามาเรื่อยๆพร้อมกับการเรียนปริญญาโทไปด้วยนะครับรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตจ,จุฬาลงกรมหาวิลัยนะครับแล้วก็ย้ายไปเป็นประหลัดอำเภออีกหลายจังหวัดจนกระทั่งปี2560ครับ6ปีก่อนได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแรกคือที่ราชบุรีนะครับและพอปี63ก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับปัจจุบันก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เข้ารับตําแหน่งเมื่อ1ตัวตุลาคม2563นะครับผู้ว่าติ๊กนะครับนี่เป็นขวัญใจชาวโซเชียลจากที่มีการเผยแพร่ภาพสมัยท่านเป็นผู้ว่าเลยที่ขี่จักรยานไปทํางานนะครับแล้วก็ติดดินใช้ชีวิตเรียบง่ายเคยสละเงินเดือน3เดือนนะครับเดือนละ72,000บาทตอนที่เป็นผู้ว่าปทุมธานีตอนนั้นก็เป็นช่วงโควิดครับ,รบถ้าผู้ชมคิดดูนะฮะเงินเดือน72 0 0 0เนี่ยไม่รับเลย เอาไปทําอะไรฮะเอาไปช่วยเหลือชาวบ้านชาวปทุมธานีครับเพราะตอนนั้นสถานการณ์โควิดคนตกงานกันเยอะมากพอปี64ถูกโยกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทั่งปัจจุบันครับ2ปีผ่านไปคอรมอของนายกเศรษฐาก็เห็นชอบแต่งตั้งกลับมาเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนครับนี่คือผู้ว่าราชการจังหวัดเลยอดีตนะฮะอดีตผู้ว่าติ๊ก นี่คุณชัยวัฒชื่นโกสุมนี่ตอนสถานการณ์โควิดเนี่ยผมจำได้ท่านเป็นคนแรกเลยนะที่สละเงินเดือนใช่คนแรกเลยคนแรกเงินเดือนสามเดือนแล้วตอนที่ท่านเป็นเออถ้าจำไม่ผิดผู้ว่าเลยมั้งตอนนั้นเนี่ยมีชาวบ้านเอาเครื่องมือการเกษตรไปจำนำอ่ะใช่ใช่แล้วท่านไปถ่ายถอนให้ใช่ท่านเอาเงินไปถ่ายถอนให้ใช่นะฮะคือแบบเป็นผู้ว่าที่ เขาอกเข้าใจชาวบ้านเพราะว่าท่านเคยยากจนมาก่อนโอ้โหแล้วก็ไม่ลืมตนนะผู้ว่าคนนี้เราก็ต้องช่วยเชียร์นะฮะให้มีความเจริญก้าวหน้าก็ฝากรัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาฝากท่านมท .1 นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ท่านเกิด2510ฉะนั้นอายุราชการก็เหลืออีกประมาณ3ปีกว่านะมปีกว่า ขอให้ท่านได้เป็นประหลัดเธอปีสุดท้ายเนี่ยอีกสาปีปีที่สปีเจน่ะขอให้ท่านได้กินตําแหน่งประหลัดกระทรวงมหาดไทยเถอะ <orsun synth> นะฮะโอโ้โหสุดยอดจริงๆฮะใช่สุดยอดมากท่านนี้นะฮะ